กว่า10ปีจากการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและบริษัทคอกเซกเคมีคอลอินดัสทรีจำกัดผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายขดยากันยุงคินโชจากประเทศญี่ปุ่นสู่ผลิตภัณฑ์ขดยากันยุงคินโชสูตรใหม่ที่มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันยุงลายได้โดยผลิตภัณฑ์ระบุชัดเจนว่าพัฒนาจากผลงานวิจัยร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลและได้วางจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม2558สวัสดีครับOur companyCCI Kokusek Chemical Industry Subsidiary Kincho Japan. Kincho Japan is invented mosquito coil in the world. We have a company history over 130 years. Lao Borisak Tam Yagan Yun Cup Mosquito Spray Cup.ท็อกเซ็ตเลือกคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมาและไม่โดนมาร่วมทำการวิจัยเพราะว่าเรามองเห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนเนี่ยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและงานวิจัยทางด้านยุงลายจึงทำให้เรามาได้พัฒนาเพื่อค้นคว้าผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันยุงลายในการลดประชากรที่ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยครับคืออย่างนี้ค่ะในฐานะนักวิจัยเนี่ยบริษัทเขาก็ได้มาติดต่อนะคะเนื่องจากว่าเขาอยากได้ยุงลายนะคะที่เป็นยุงธรรมชาตินะคะที่มีการระบาดของไข้เลือดออกในประเทศเนี่ยเขาก็เลยมาเลือกที่เขตร้อนนะคะซึ่งเขตร้อนมีศักยภาพในการที่จะสามารถจะเลี้ยงยุงได้ในห้องปฏิบัติการเราก็ได้ร่วมมือกันคือเราก็ผลิตยุงนะคะส่วนทางบริษัทก็ได้เอาผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาสูตรที่คิดค้นขึ้นมานะคะมาทดสอบกับยุงลายในบ้านเรานะคะดูว่าสูตรไหนเนี่ยที่ให้ผลในการป้องกันยุงกัดได้นะคะแล้วก็บริษัทก็เลยเลือกหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการลงตีพิมพ์นะคะในวารสารได้มา3เรื่องนะคะแล้วหลังจากนั้นบริษัทเขาก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ส่วนผสมที่ได้ผลดีที่สุดนะคะนำไปผลิตเป็นยากันยุงส่วนผสมในยากันยุงนะคะขดยากันยุงค่ะก็จะเห็นว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการร่วมมือกันระหว่างบริษัทเอกชนนะคะกับสถานศึกษาในมหาวิทยาลัยคือคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคือเราประสานความร่วมมือกันหลังจากนั้นบริษัทเองเนี่ยก็วางแผนการตลาดแล้วก็ผลิตนะคะผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตามผลของการวิจัยแล้วก็สูตรทางการค้าของบริษัทแล้วก็จดทะเบียนผ่านอย.จนเรียบร้อยแล้วก็ออกขายนะฮะพอดีเป็นช่วงจังหวะช่วงที่ไข้เลือดออกระบาด ที่ญี่ปุ่นนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะซึ่งไม่เคยมีมานานก็มีจำนวนเคสมากขึ้นจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นทำนองเดียวกันกับประเทศไทยก็มีเรื่องไข้เลือดออกระบาดเป็นเรื่องโด่งดังอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีไข้ซิก้าเพิ่มมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทก็เลยมาคุยกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อนว่าผลงานวิจัยที่ทำกันตั้งแต่ปีคศ2005เนี่ยจะเอามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขายเนี่ยขออนุญาตใส่ เหมือนค่าลิขสิทธิ์ลงไปว่าที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนร่วมทำวิจัยเนี่ยเอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์ได้ไหมนะคะ เราก็มีการเจรจานะคะขอคุยกับบริษัทคุยกันอยู่ประมาณ2ปีนะคะเราก็บรรลุข้อตกลงว่าทางบริษัทก็ให้ค่าลิขสิทธิ์ให้กับคณะนะคะ 2% ของจำนวนที่ผลิตนะคะแล้วก็จะให้ค่าลิขสิทธิ์นี้ตอนปลายปีของทุกปีนะคะเรื่องที่เราสามารถประยุกต์ผลงานวิจัยซึ่งควรจะอยู่บนหิ้งเนี่ยเอามาทำร่วมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ความมั่นใจกับประชาชนว่านี่ผ่านการทดสอบและการคัดเลือกทางวิจัยพัฒนาจนเรียบร้อยแล้วก็เลยถือโอกาสทำขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เห็นเป็นตัวอย่างดีๆค่ะต้องขอขอบคุณบริษัทนะคะที่ให้เกียรติคณะเวชศาสตร์เขตร้อนแล้วเราก็หวังว่าประชาชนก็คงจะมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะคะคินโชนะอันนี้เป็นกลิ่น
ลาเวนเดอร์ซะด้วยนะคะและนี่คือตัวอย่าง Translational Research หนึ่งในเรื่องดีๆที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมุ่งมั่นและพัฒนาจากงานวิจัยเพื่อคนไทยห่างไกลยุงลาย